สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ป้าเพื่อนเพื่อนมาดูป้ามีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เป็นโคเดนเทเนร่านะครับส่วนนี้ก็ไม่ต้องออกนะครับเพื่อนเพื่อนให้ก็อยู่รอบต้นป้ามีนะครับเพื่อสร้างความชื้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็ตะไลรอบก็นะครับก็แทงออกไปกลั่นเลยนะครับตะไลก็จะเลี่ยมเลี่ยมนะครับเพื่อนเพื่อนสายพันธุ์นี้นะครับนี่ครับสวยเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ตะไลเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนทุ่งก็ประมาณ3เมตรกว่าๆนะครับก็ยังสูงไม่มากสักเท่าใดที่นี่ครับผมมาปลูกประมาณเกือบ10ปีนะครับเพื่อนๆนี่ครับตอนนี้เป็นดอกจริงๆนะครับเพื่อนๆเป็นรอบทนนะครับนี่ทนไม่สูงเท่าใดที่นะครับประมาณเกือบ3เมตรแล้วครับแต่ว่าได้ลูกรอบทนเลยครับรอบโก้นะครับนี่ครับต้นใหญ่ใช้ได้นะครับคอไม่รีบนะครับเพื่อนๆอยู่ที่เราใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะครับถ้าใส่ปุ๋ยดีก็ไม่ลีบนะครับเพื่อนๆไปดูต้นต่อไปครับต้นนี้ยูนิตนะครับเพื่อนๆปลูกคอนโคเดนเทเนร่า1ปีนะครับเพื่อนๆสูงกว่าโคเดนเทเนร่าประมาณ1เมตรนะครับก็ถือว่าสมดุลนะครับเพื่อนๆก็เป็นชายได้เหมือนกันครับเต็มคอเหมือนกันตอนนี้เป็น3ชั้นนะครับเพื่อนๆก็ประมาณ13 14ตะไลนะครับยูนิตก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆประมาณ13 14ตะไลนี่ครับก็ถือว่าสวยเหมือนกันดูต้นนู่นครับก็ยังเต็มข้อเหมือนกันครับเพื่อนๆนะครับตัวปามช่วงนี้ก็จะคาดข้อนะครับแถวนี้ก็จะเป็นสลับกันก็ดีนะครับเป็นปันนีเราก็ได้ค่ายไปเรื่อยๆเป็นเกือบถูกทนนะครับอันนี้ก็เป็นหลุนใบมาแล้วครับเพื่อนๆคาดข้อไม่นานนะครับต้นนู่นก็ยังครับยังเกือบถูกทนนะครับเพื่อนๆนะครับต้นไกรนู่นก็ยังครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เต็มข้อเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีครับตลาดเยอะแยะมากครับเพื่อนๆมีถูกทนเลยนะครับสรุปว่ายังมีตรงต้นนะครับเราก็เป็นไม้ขึ้นมาเลยนี่ตอนนี้ครับก็เต็มโคเหมือนกันนะครับประมาณ11 12ตะไลนะครับตอนนี้ตะไลใหญ่ครับนู่นต้นนู้นก็เต็มครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังเต็มครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ครับเพื่อนๆตะไลห้ามมาครับนี่ช่วงนี้ปามก็เริ่มคาดโคนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับพอไม่คาดหมดตีเดียวนะครับเพื่อนๆตอนนี้ยังมีเลือดไล่ตะไลนะครับเพื่อนๆต้นเตเป็นหมากนะครับช่วงนี้ครับเพื่อนๆนี่ต้นนี้ประมาณ3เมตรกว่าถึง4เมตรนะครับนะครับเนี่ยเป็นไม่หยุดเลยครับเพื่อนๆต้นนี้ก็เต็มโคครับเป็นไรอยู่นิดวันนี้เหมือนกันครับเพื่อนๆนี่อยู่ติดกับโคเดนเทเนร่านะครับนี่ครับเพื่อนๆดูตึงเลยดูครับตะไลตุ๊บๆไปครับเพื่อนๆทางไม่ได้ออกนะครับหมากไปทางนี้แต่ขาไม่ปลื้มครับเพื่อนๆก็ออกต้นเกี่ยวทีเดียวครับ